แม่ชิมสิทำไมเค็มอย่างนี้เนี่ยน้ำมาม่าเนี่ยเลิกกินได้แล้วนะมีน้ำผงชูรสโซเดียมก็เยอะเนี่ยไก่เนี่ยไข่ผักเนี่ยทำไมถึงไม่กินอยากกินก็กินแบบนี้แหละหลังจากที่ฉันคลอดลูกแม่สามีก็ใส่ใจกับลูกฉันนี่ลูกร้องไม่ได้ยินเหรอนี่ป้าทำอะไรเนี่ยทำไมไม่เห็นเหรอว่าหลานร้องอ่ะออกมาไม่ออกใช่ไหมนี่เดี๋ยวก่อนป้าก็ร้อยเขาออกมาก่อนสิไม่ได้พูดหลานฉันร้องเฮ้ยนี่ป้าเดี๋ยวก่อนสิป้าแม่ทำแบบนี้ทำไมคะนี่เธอไม่ได้ยินหรอว่าลูกร้องอ่ะไปให้นมลูกเดี๋ยวนี้แล้วค่อยมาทำธุระต่อโอ๊ยแม่คะหนูจะให้ลูกหย่านมแล้วค่ะแม่อีกอย่างฟันลูกหนูก็เริ่มงอกแล้วอ่ะเจ็บอ่ะค่ะแม่ไม่ได้หลานฉันต้องกินนมแม่เท่านั้นเข้าใจไหมไปสินี่จะตั้งไห้กล้าปลุกเสียงดังทำไมเนี่ยโอ๊ยรำคาญคุณไม่ได้ดับแน่นอนปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ยโอ๊ยเสียงนาฬิกาพี่ดังบ่อยมากอะเกิดอะไรขึ้นเหรอก็แม่ผัวฉันสิให้ฉันตั้งนาฬิกาปลุกทุกครึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะมาป้อนนมเจ้าตัวเล็กเนี่ยโอ๊ยปกตินะก็นอนหลับยากอยู่แล้วนี่เจ้าตัวเล็กก็ไม่สบายอีกอะฉันแทบไม่ได้นอนเลยแกแล้วพี่นิกเมื่อไหร่จะกลับอะลายนั้นยิ่งแล้วใหญ่เลยงานยุ่งมากไม่รู้จะกลับไอ้คิมเมื่อไหร่แต่แม่ผัวพี่เนี่ยโคตรน่ากลัวเลยเอ๊ะอะโวยวายอะไรกันนายใครจะทำลูกสาวฉันนี่ไงตัวแม่มาละอ้าวแล้วนี่คุณแม่ยายมาทำอะไรเหรอแกคุณคิดว่าฉันมาที่นี่มาทำอะไรนะลูกจะมาดูหลานงั้นเหรอไม่มีทางฉันไปดูหลานฉันก่อนแหละคลอดลูกก็ลำบากจะตายอยู่แล้วแถมยังจะมาห้ามกินโดนกินนี่อีกไหนแม่ดูสิลูกเราน่ะผอมไปนะหน้าตาก็ซีดเซียวเชียวเนี่ยคงไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยสิลูกต่อไปเนี้ยแม่จะมาดูแลลูกเองนะจะมาทำของโปรดให้ลูกกินกินมันให้อ้วนไปเลยลูกค่ะแม่แม่ยังไม่รู้อะไรอีกเยอะวิ่งเงียบไปเลยแกแต่ที่แม่สามีหนูพูดเขาก็พูดถูกนะคะถูกอะไรล่ะโดนห้ามโดนห้ามนี่แกจะไปรู้อะไรแล้วไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่หนูเองก็โตเป็นแม่คนแล้วอะสิ่งที่หนูต้องทำก็คือการดูแลลูกของตัวเองให้ดีที่สุดเดี๋ยว
มันก็ถูกต้องนะลูกแต่ตัวหนูเองอ่ะหนูก็ต้องดูแลนะลูกถ้าเบลเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยและไอ้เจ้าตัวเล็กอ่ะใครจะเลี้ยงล่ะลูกใช่ค่ะแม่พูดถูกแต่ยังไงอ่ะเบลก็เป็นลูกแม่นะลูกแม่ก็อดห่วงเบลไม่ได้เลยลูกใครสุดที่รักของแม่มาดูแลแม่ล่ะแม่รักเขามากไม่ใช่หรอโหสวยจังเลยอ่ะสงสัยแม่พาพวกเรามาจองห้องพักแน่เลยสวยจริงๆด้วยแพลวหรือแม่จะจองกิฟต์วอเชอร์ให้หนูนะลูกเดี๋ยวพ่อหนูแต่งงานกับบอยแล้วอ่ะก็มาพักที่นี่ฮันนีมูนกันเลยลูกที่รักทำไมตอนแต่งงานอ่ะพวกเราไม่เห็นจะได้มาฮันนีมูนแบบนี้บ้างเลยเบลคุณจะพูดให้ทะเลาะกับแม่ทำไมล่ะแพลกับบอยอ่ะเขาก็เป็นน้องเราทั้งสองคนนะคุณจะคิดเล็กคิดน้อยให้มันได้เลยขึ้นมาแพลวนั่นเราไปจองคิววอลเชอร์กันเลยดีกว่าลูกขอบคุณมากเลยนะคะแม่จ้าเอามาได้แล้วเหรอลูกสวัสดีค่ะแม่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยพี่ก่อนนะคะไม่ต้องหรอกลูกหนูมากเลยให้พี่เขาทำคนเดียวก็ได้มามานั่งก่อนลูกเนี่ยนิ้วมือสวยๆแบบเนี้ยถ้าหนูไปทำงานบ้านอะมือมันจะด้านเอานะลูกได้ค่ะแม่เล็บมาเหรอไม่ทำมาทำไมให้มันสิ้นเปลืองเดี๋ยวก็ทำงานบ้านไม่ได้หรอกเอามัวแต่ทำอะไรอยู่ละเบลรีบๆมาสิคนเขารอทานข้าวอยู่ค่ะขอบคุณนะครับน่าทานทั้งนั้นเลยนะคะหนูทานเยอะๆนะลูกเราน่ะเป็นครูต้องอยู่กับเด็กๆอ่ะเหนื่อยแย่เลยนะลูกขอบคุณค่ะแม่
เดี๋ยวขอตัวไปพักที่ห้องก่อนนะคะกินกันเลยลูกไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกนะกินข้าวกันกินข้าวกันค่ะกินเยอะๆเลยนะนี่เมื่อตอนทานข้าวเย็นอ่ะแกทำตัวน่าเกลียดมากเลยนะไร้มารยาทเดินออกมาทำไมฮะก็หนูไม่ค่อยอยากอาหารนะคะก็เลยไม่อยากกินข้าวไม่ใช่ว่าแกอิจฉาน้องเหรอที่แม่ดีกับน้องอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะแม่ไม่ใช่ก็ดีแล้วน้องน่ะเขาทำงานเหนื่อยส่วนตัวแกเองอ่ะวันๆไม่ได้ทำอะไรเลยทำแต่งานบ้านออกไปข้างนอกอ่ะยังไม่ได้ออกไปด้วยซ้ำใช้เงินน่ะใช้ให้มันสมตัวเองหน่อยนะเข้าใจไหมค่ะผมว่าที่แม่พูดมันก็ถูกนะแม่ครับแม่เป็นไรมากหรือเปล่าคะเนี่ยใช่ค่ะแม่เป็นอะไรไหมคะแล้วลูกไม่ต้องห่วงแม่นะลูกลูกอะกลับไปพักผ่อนเถอะพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นเช้าไปทำงานไม่ใช่เหรอลูกส่วนทางเนี้ยเดี๋ยวให้พี่เดียวก็ดูแลคนเดียวก็ได้นะลูกได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวกลับก่อนนะคะจ้ะเดินทางดีๆนะลูกเธอนี่ก็ดูแลคนแก่เป็นเหมือนกันนะแม่คะเป็นยังไงบ้างคะหนูคงเหนื่อยมากเลยนะลูกไหนจะต้องทำงานที่โรงเรียนแล้วยังต้องมาเลี้ยงแม่อีกดูสิลูกโซมไปเยอะเลยนะลูกนะนี่เป็นกุญแจบ้านแม่ซื้อไว้แถวชานเมืองลูกถือว่าแม่ให้หนูกับบอยนะลูกนะเป็นรางวัลที่หนูมีน้ำใจมาเยี่ยมแม่นะลูกนะหนูดูแลแม่ทุกอย่างป้อนข้าวป้อนน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แม่เหนื่อยแทบตายแต่แม่กลับยกความดีความชอบให้คนอื่นแบบนี้แม่ผัวลำเอียงแบบแม่กินแค่นี้ก็ดีแล้วนี่แกเกิดอะไรขึ้นอ่ะแม่แม่นี่คุณทำอะไรแม่ดูสิแม่จะเป็นลมแล้วเนี่ยแม่คุณดูถูกฉันก็เหมือนดูถูกคุณด้วยก็เพราะน้องชายของคุณได้ดีกว่าคุณไงน้องสะใภ้ก็เลยดูดีในสายตาแม่ถ้าคุณคิดว่าแม่คุณทำถูกแล้วก็คุณก็อยู่ต่อไปเถอะฉันไม่อยู่ละคิดให้ดีแล้วกันนะเบลเบลเบลนิกสบายอ่ะแม่ครับผมว่าที่เบลเขาพูดเนี่ยมันก็ถูกนะครับแม่ควรจะเห็นใจเบลเขาบ้างนะครับเบลเขาดูแลแม่ทุกอย่างแต่แม่ก็เห็นใจแต่น้องสะใภ้อ่ะผมว่าถ้าแม่ยังเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับให้น้องมาเป็นคนดูแลแม่ดีกว่าส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยผมจะจัดการให้
แม่เรียนอีกแบบแม วันนี้มีอะไรกินครับวันเนี้ยแม่ตื่นเช้าลูกก็เลยไปที่ตลาดเนี่ยไปเจอน้ำเต้าหู้ของโปรดของลูกเลยลูกทำไมมีแค่2แก้วล่ะครับแม่ก็ตอนที่แม่ไปอ่ะมันเหลือแค่2ถุงแล้วจะให้ทำยังไงล่ะเหมยเหมยอยากกินอะไรอะลูกคือแม่จะได้ทำให้เหมยอ่ะเขาชอบทานน้ำเต้าหู้ค่ะแม่เดี๋ยวคุณดื่มก่อนนะอ๋อเดี๋ยวก่อนนะแม่น่ะลืมไปไม่รู้แก้วไหนใส่น้ำตาลอ่ะเดี๋ยวนะแม่ไม่ทำแบบนี้แล้วใครจะกินต่อได้ล่ะครับพูดเป็นลูกแม่แท้ๆนะยังรังเกียจแม่อีกเหรอแล้วเหมยล่ะครับก็แม่บอกแล้วไงว่าตอนที่แม่ไปอ่ะไม่เหลือแค่2ถุงแต่ถ้าเธออยากจะกินนักกินหนาน่ะเธอก็ไปซื้อเองสิพวกคุณกินกันนะคะฉันไม่กินแล้วพี่รักพี่รักมามาลูกไปกินข้าวกันลูกค่ะแม่แม่ตะเกียบขาไปพูดนึงป่ะครับตายจริงแม่ลืมนับไปอะลูกงั้นเดี๋ยวหนูแช่งอบวันอ๋อฟูไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวแช่ของแม่ก่อนก็ได้ลูกเดี๋ยวแม่ไปหยิบเองไม่เป็นไรค่ะแม่เดี๋ยวหนูไปเอาเองดีกว่าพี่แม่ตั้งใจแกล้งหนูใช่ไหมครับเนี่ยเรามีกันแค่3คนเองแม่จะนับผิดได้ยังไงครับฟูแก่แล้วนะลูกพี่หลงพี่ลืมมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเหมยไม่ชอบอ่ะก็หยิบเองสิกันมาแล้วเหรอลูกครับแม่แม่ไหนๆแม่ก็เก็บเสื้อผ้าแล้วทำไมไม่เก็บของเหมยด้วยล่ะครับเสื้อผ้าของเหมยอ่ะเขาแพงๆทั้งนั้นน่ะแม่ไม่กล้าแตะต้องของเขาหรอกให้เขาเก็บเองแล้วกันแม่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันเก็บเองวันนี้ก็คงลืมตะเกียบหนูเหมือนเคยสินะคะก็ตายนะแม่ลืมอีกแล้วว่าแม่คะเลิกเล่นละครได้แล้วค่ะ
ถ้าแม่ไม่ชอบอะไรหนูแม่ก็บอกมาตรงๆนะคะพูดดูเมียพูดสิแม่ก็บอกแล้วไงว่าแม่ลืมหนูจะมาว่าแม่อีกปกติมีแขกมาที่บ้านแม่ก็ไม่เคยลืมช้อนซ่อมลืมตะเกียบเลยนะคะแต่ที่กับหนูแม่ก็จงใจลืมทุกครั้งถ้าแม่คติกับหนูแล้วมันหมายความว่าไงคะแม่หรือว่าลูกสะใภ้คนนี้ไม่สำคัญเท่าแขกของแม่คะแม่ลองคิดตามหนูนะคะถ้าเพื่อนบ้านแม่เอาของฝากมาฝากทุกบ้านแต่แม่เอามาฝากแม่จะรู้สึกไงคะแล้วถ้าคนในโต๊ะชนแก้วกันแต่ไม่ชนกับแม่จะรู้สึกไงคะแม่ก็รู้ว่าความรู้สึกนี้มันเป็นยังไงแล้วแม่ก็ยังทำกับหนูอีกมันหมายความว่าไงคะแม่เธออยากจะรู้นะฉันจะบอกเธอให้แม่ที่ฉันมาบ้านหลังเนี้ยเพราะว่าฉันจะมาดูแลลูกชายฉันไม่ได้มาดูแลเธอแล้วไม่ว่าฉันจะทำกับข้าวหรือจะทำอะไรในบ้านหลังฉันก็ทำให้ลูกชายฉันคนเดียวฉันไม่ได้ทำให้คนนอกอย่างเธอในที่สุดแม่ก็พูดความจริงสักทีนะคะที่ผ่านมาแม่มองหนูเป็นแค่คนนอกมาตลอดนี่หนูมโนไปเองเหรอคะเนี่ยว่าแม่จะคิดว่าหนูเป็นลูกแท้ๆของแม่เหมือนที่หนูคิดว่าแม่เป็นแม่แท้ๆของหนูแต่ในเมื่อวันนี้แม่คิดกับหนูเป็นแค่คนนอกงั้นต่อจากนี้หนูก็จะคิดว่าแม่เป็นแค่คนนอกเหมือนกันนะคะนี่เธอแล้วถ้าแม่ยังทำแบบนี้อีกหนูก็จะให้ลูกชายแม่ป้อนข้าวหนูเองสวัสดีค่ะคุณเหมยคุณมาก็ดีละสินค้าที่คุณฟู่สั่งอ่ะเตรียมพร้อมหรือยังอีก2 วันเราต้องส่งสินค้าแล้วนะเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะคุณเหมยวางใจได้เลยดิฉันอยู่ทั้งคนน่ะหายห่วงค่ะงั้นก็ดีละฉันจะได้สบายใจพี่โอเดี๋ยวพี่โอเอาสินค้าล็อตนี้อ่ะไปเปลี่ยนกับสินค้าที่หนูสั่งมานะส่วนสินค้าล็อตนี้อ่ะพี่โอไปเซลข้างนอกอ้อยทำแบบนี้จะดีเหรอแต่ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะทำยังไงคลังสินค้าทั้งหมดนี้อ่ะหนูเป็นคนดูแลอยู่พี่โอจะไปกลัวมีปัญหาทำไมจ้ะรีบไปจัดการเลยนะคุณเหมยคะคุณเหมยให้คนประจำดิฉันไม่ทราบว่ามีธุระอะไรหรือเปล่าคะคุณอ้อยสินค้าที่เราส่งให้คุณฟู่อ่ะทำไมถึงถูกตีกลับไหนคุณรออธิบายมาสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมสินค้าของเราถึงมีปัญหาได้ดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะหรือว่าจะเป็นที่ระบบ QC ของบริษัทที่ใช้ของผิดพลาดสินค้าของเรารักษามาตรฐานมาดีตลอดไม่เคยเกิดปัญหาแบบนี้นะแต่ก็ช่างมันเถอะมาหาต้นตอตอนนี้มันก็มีประโยชน์อะไรเอาอย่างนี้คุณรีบไปผลิตสินค้าล็อกใหม่จะได้ส่งให้ลูกค้าทันเวลาได้ค่ะคุณเหมยเดี๋ยวก่อนเหตุการณ์ครั้งนี้ฉันจะขอหักเงินคุณ15,000นะหักเงินเดือนดิฉันมันไม่ใช่ความผิดของดิฉันเลยนะคะที่คุณเหมยจะหักเงินเดือนของดิฉันอะคุณเหมือนจะหาเงินเดือนดิฉันแบบนี้งั้นดิฉันคงต้องขอลาออกค่ะคุณเป็นถึงหัวหน้าฝ่ายผลิตสินค้าผลิตออกมามีปัญหาถ้าคุณคิดว่าคุณไม่มีส่วนรับผิดชอบถ้าอย่างนั้นฉันก็เห็นด้วยกับการลาออกของคุณค่ะ
คุณเหมยคะคุณเหมยคงลืมไปแล้วสินะว่าทำงานเกือบทั้งโรงงานเนี่ยฉันเป็นคนพามาถ้าคุณคิดแบบนี้ฉันก็หมดคำพูดค่ะแล้วถ้าพวกเขาจะออกไปพร้อมกับคุณฉันก็ล้างไขไว้ไม่ได้สินค้าเสียหายเยอะขนาดนี้ฉันเองก็ลำบากใจเหมือนกันหวังว่าคุณจะเข้าใจนะคะได้บอกว่าจะพาไปทำงานที่ใหม่นี่พวกเราไม่ต้องทำงานกันแล้วไปกับฉันเดี๋ยวฉันพาไปโรงงานใหม่ฉันรู้แล้วจะไหนจะไม่พาเขาหน่อยเหรอคะฉันแค่คิดว่าฉันไม่เคยเอาเปรียบใครเงินเดือนที่ให้ฉันก็ให้ตามตำแหน่งหน้าที่ของทุกคนทุกคนคงคิดดีแล้วแหละเจ้านายดีกับเรามากเลยค่ะแต่เขาเป็นคนพาพวกเธอเข้ามาทำงานที่นี่ตอนนี้เขาจะไปที่อื่นแล้วถ้าพวกเธอจะไปกับเขาฉันก็เคารพในการตัดสินใจของทุกคนถึงฉันจะรื้อจะล้างไว้ยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเธอเอาเงินนี้ไปแบ่งให้กับพนักงานทุกคนนะฉันรู้มาตลอดว่าหัวหน้าอ้อยอ่ะคอยเก็บค่าในหน้าจากทุกคนทุกเดือนเออวันนี้เงินเดือนออกเราไปกินหมูกระทะกันไหมเออว่ากำลังจะชวนไปพอดีเลยอ่ะพี่หยงไปด้วยกันสิคะอืมได้สิไหนอ่ะส่วนแบ่งของฉันอ่ะอย่าลืมนะว่าใครพาพวกเธอมาทำงานที่นี่ขอบคุณหัวหน้ามากนะคะที่พาพวกเราเข้ามาทำงานที่นี่เร็วๆสิต้องอย่างนี้สิเย็นนี้จะไปกินหมูกระทะกันไม่ใช่หรอดีเลยท่านพวกเธอเป็นเจ้ามือเลี้ยงฉันก็แล้วกันค่ะเดือนฉันมัวแต่ยุ่งกับการจัดการสินค้าเลยไม่มีเวลาจัดการเรื่องนี้สักทีมันก็เป็นความผิดพลาดในการบริหารงานของฉันเองแหละเงินนี้ถือเป็นโบนัสให้กับทุกคนแล้วกันนะช้าแบบนี้เนี่ยทุกคนเขารอเธออยู่คนเดียวมาไปกันได้ละหัวหน้าคะแอนจะอยู่ที่นี่ค่ะแอนไม่อยากไปโรงงานใหม่กับหัวหน้าเพราะแอนไม่อยากโดนหัวหน้าหักค่าหัวคิวอีกต่อไปเพราะเงินนั่นเป็นเงินที่แอนหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนางงูพิษทุกคนนี่คือเงินที่เจ้านายให้เรามาชดเชยในส่วนหัวหน้าหักเงินค่าหัวคิวเราไปเจ้านายรับรู้มาโดยตลอดว่าหัวหน้าหักค่าหัวคิวเราเพราะพวกเรามาจากบ้านนอกเราถูกให้ถูกเอาเราไปแบบนี้คนที่เราควรจะอยู่ด้วยไม่ใช่หัวหน้าแต่ควรจะเป็นเจ้านายเออไปกันให้หมดเลยนะไอ้พวกไม่ยากดีคุณนี่ใช่ไหมที่ให้แกรับรอบสินค้าบริษัทไปขายใช่ครับคุณนี่เลยครับเจ้านายคะแอนอยู่ที่นี่กับเจ้านาย
นเขาจะอยู่ที่นี่กับเจ้านายค่ะขอบใจพวกเธอมากเลยนะ